สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายนะคะคลิปนี้ต่ายจะพามาอัปเดตต้นสลัดค่ะผักสลัดนะคะที่ต่ายได้ปลูกในกระถางค่ะทุกคนนี่ค่ะมีอยู่ด้านบนด้วยนะ2กระถางค่ะแล้วก็มีอยู่ด้านล่างนะคะส่วนมากก็จะเป็นกรีนคอรัลนะคะกับผักกับคอสค่ะนี่ค่ะตอนแรกนะคะที่ได้ทำการย้ายลงนะต้นยังเล็กๆอยู่เลยค่ะยังเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้พามาดูผักสลัดนะคะแล้วก็วันนี้จะมารดน้ำค่ะแล้วก็จะชวนเพื่อนๆมารดน้ำด้วยนะคะรดน้ำผักสลัดกันค่ะตัวที่ต่ายจะใช้รดน้ำในวันนี้นะนั่นก็คือฮอร์โมนนมสดค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นฮอร์โมนนมสดที่ต่ายได้ทำไว้ในโหลพลาสติกอันเล็กๆใบนี้นะคะนี่วันนี้เราก็จะนำมารดนะคะใช้ฮอร์โมนนมสดช่วยรดเนี่ยก็จะทำให้ใบสลัดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะเทลงไปเลยนะคะแต่ก็จะใส่ไปทีละ1ช้อนโต๊ะค่ะเวลาใช้เนี่ยไม่ต้องเยอะนะคะเพียงแค่ใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะจะทำให้ผักสลัดของเรามีความแข็งแรงแล้วก็ใบสลัดเนี่ยจะมีความเขียวมากขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรดกันนะคะผักสลัดเป็นผักที่ชอบน้ำนะคะเราควรจะรดทุกวันค่ะแต่ตัวฮอร์โมนนมสดเนี่ยต่ายจะไม่ได้ใช้ทุกวันนะใช้ทุกๆ3วันค่ะ3ถึง4วันใช้ครั้งหนึ่งค่ะสามารถใช้ร่วมกันกับฮอร์โมนไข่ได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ต่ายไม่ได้ใช้ด้วยกันเนาะคือถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะพอดีว่าเมื่อ3วันที่แล้วต่ายใช้ฮอร์โมนไข่ไปแล้วค่ะคราวนี้เราก็มาใช้ฮอร์โมนนมสดค่ะต่ายก็จะใช้2ตัวนี้รดสลับกันตลอดเวลารดผักสลัดนะคะพยายามอย่าให้ตัวน้ำเนี่ยโดนใบมากนะจะทำให้ใบของเขาเนี่ยมีความเปื่อยเกินไปค่ะและบางทีก็จะอาจจะทำให้ใบเน่าได้ด้วยค่ะเป็นต้นกล้าผักสลัดนะคะที่ต่ายได้ปลูกไว้ในกระถางสำหรับเรื่องแมลงนะคะวิธีการดูแลป้องกันหนอนหรือแมลงต่างๆที่มารบกวนผักสลัดนะคะต่ายจะใช้เป็นน้ำยาสูบค่ะที่ต่ายนำยาสูบแช่ลงในน้ำ1คืนค่ะ1ซองเท่านั้นเองนะคะยาสูบแล้วเราก็มาฉีดพ่นค่ะแต่จะฉีดพ่นทุกๆ4วัน5วันก็มาฉีดทีนึงค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้หนอนมาเจาะไม่ให้มีแมลงมากัดกินนะคะกลิ่นของยาสูบเนี่ยก็จะทำให้พวกแมลงหรือหนอนต่างๆไม่ชอบนะก็จะช่วยลดการรบกวนของหนอนหรือแมลงได้ค่ะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตนะต้นกล้าผักสลัดที่เคยปลูกเมื่อคราวที่แล้วนะคะเริ่มเองตั้งแต่เพาะเมล็ดเองเลยนะคะจนตอนนี้ก็ได้ปลูกลงในกระถางมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ